สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆด้วยกันนะคะเราไปเริ่มดูกันเลยก็คือตัวนี้เป็นมอเตอร์ออยล์ฟรีนะคะมอเตอร์มันช็อตรอบนะคะมันช็อตได้ยังไงนะคะแล้วก็ช็อตตรงไหนจะหาเจอไหมเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวช่างทองจะพามาดูนะคะคือมอเตอร์ตัวนี้ช็อตรอบแน่นอนเนาะแต่การเช็คจะอยู่ในคลิปใหญ่นะคะก็คืออยู่ในคลิปพันมอเตอร์นะมอเตอร์ตัวนี้ต้องพันมอเตอร์แน่นอนเนาะสกัดขดลวดให้ดูด้วยว่าเป็นขดลวดอะไรนะคะแต่ในคลิปนี้หัวใจหลักของคลิปนี้เลยตรงปกนะมอเตอร์มันช็อตรอบมันช็อตยังไงเนาะช็อตตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแก้เองได้ไหมแล้วก็เราสามารถแก้เองได้ไหมสำหรับมอเตอร์ช็อตรอบนะทำให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบนี้มันเกิดแบบนี้นะคะเป็นคลิปที่ทำให้ดูนะคะหลักๆเลยแล้วก็มุ่งไปที่หัวสายนะครับแต่ช็อตเขาจะช็อตอยู่ที่หัวสายนะใครอยากรู้ว่าเป็นขดลวดอะไรก็ติดตามได้ในคลิปใหญ่เลยนะคะตอนนี้กำลังพันมอเตอร์อยู่นะถ้าใครที่รับชมคลิปนี้อยู่คือกำลังพันมอเตอร์ลูกนี้อยู่นะคะก็จะสกัดขดลวดให้ดูแต่คลิปนี้จะไม่ได้สกัดนะคลิปนี้มาดูมอเตอร์ช็อตรอบนะคะเห็นมอเตอร์มันใหม่ๆอย่างนี้ทำไมมันถึงไม่หมุนเนาะเพราะว่ามันช็อตรอบนะคะมันไม่ได้ไหม้นะถ้ามอเตอร์ไหม้มันก็จะดำเป็นตอตะโกเลยนะแต่นี่คือมอเตอร์ช็อตรอบเดี๋ยวจะมาดูเนาะพามาหากันนะคะใครอยากรู้ว่ามันช็อตได้ยังไงนะคะแล้วมันช็อตอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับใครที่ใช้ปั๊มลมโรตารี่เมียช่างก็ทำคลิปไว้นะคลิปนั้นน่าสนใจพอสมควรเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปชมคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะคลิปนั้นไว้ให้นะคะสำหรับปั๊มลมโรตารี่นะโรตารี่สามแรงนะตัวนี้เป็นออยล์ฟรีค่ะตัวนี้เราก็จะดูตามมือช่างทองเลยนะคะลักษณะเขาตัวนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดแล้วก็ออกมานี่ก็จะเป็นเราเรียกว่าคอมมอนนะครับแล้วก็ฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นรันนะครับเป็นชุดรันตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทนะครับคอมมอนนะตัวนี้คอมมอน1ขีดนี่คอมมอน2ขีดนี่ก็เป็นรันแล้วกันรันตัวนี้เป็นสตาร์ทเราจะหาดูกันนะครับว่ามันช็อตตรงไหนนะลองกาวก่อนนะครับลองกาวตั้งมิเตอร์ไปที่ความชื้นนะครับมอเตอร์ตัวนี้ไม่ลงกาวนะครับใช้ได้นะนี่เราก็จะวัดว่าเขาขึ้นกันหมดก็ขึ้นกันหมดนะครับทีนี้มาวัดค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มตั้งไปที่200เช็คโอห์มโอเคโอห์มชุดรันอยู่ที่5นะครับ 5.3 จุดสตาร์ทอยู่ที่10จะมาแยกเราจะเอาชุดสตาร์ทออกไปก็วัดเลยนะ
วัดชุดลันไหมชุดลันเห็นไหมครับชุดลันเมื่อกี้ 5.3 นะครับพอเราตัดชุดสตาร์ทออกไปเขาขึ้นมา9นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยชุดลันกับชุดสตาร์ทเขาช็อตเทิร์นกันนะครับเขาช็อตถึงกันนะครับอันนี้นะแล้วเรามาวัดสตาร์ทใหม่เมื่อกี้10นะอันนี้ตอนนี้มา14แล้วครับแสดงว่าเขาช็อตกันอยู่ในนี้นะครับส่วนวิธีแก้ใครจะแก้เองก็เนี่ยครับใครควงงัดเข้าสอดเข้าตรงนี้นะครับอย่าให้ลวดเขาขาดนะงัดอย่างงี้นะแล้วก็เอากันช็อตใส่เข้าไปนะครับไม่น่ากันช็อตใส่เข้าไปนะก็คือวิธีแก้นะครับก็จะใส่กันช็อตเข้าไปแล้วสายขาดนะครับงานต่อไปสายกันช็อตตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าเขาช็อตอยู่จุดไหนนะเดี๋ยวเราจะงัดก่อนนะเขาก็ยังช็อตกันอยู่นะครับชุดลันชุดสตาร์ทนะแสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะช็อตลึกนะครับก็มีวิธีเดียวก็คือต้องพันใหม่ก็คือต้องสกัดขดลวดพันใหม่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เมียช่างก็พามาให้ดูนะคะว่าวิธีการเช็คนะคะมอเตอร์ช็อตเทิร์นมอเตอร์ช็อตรอบเป็นยังไงนะคะเราก็มาวัดค่าโอห์มให้ดูกันแบบจะๆเลยนะคะให้เห็นจะๆเลยใครอยากชมคลิปพันมอเตอร์นะคะรอบเดิมเบอร์เดิมหรือว่าโมมอเตอร์ไหมตัวนี้ก็ติดตามได้ในช่อง YouTube เมียช่างนี่แหละค่ะคลิปต่อไปนะคะตอนนี้กำลังพันอยู่นะคะแล้วก็รอตัดต่อคลิปเสร็จก็จะลงให้ได้รับชมเลยค่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมียช่างลงทุกวันเลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ